พิธาเนี่ยเขาเคยพูดตอนสัมภาษณ์ล่าสุดตอนที่เปิดนโยบายรัฐสวัสดิการว่าก้าวไกลเนี่ยจะไม่ร่วมมือกับพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาลเลยเพราะถือว่าพลังประชารัฐเป็นพรรคหนึ่งที่สนับสนุนระบบเผด็จการอันนี้ก็ยังยืนยันอยู่ว่าก้าวไกลเนี่ยยังไงก็ไม่เอาพลังประชารัฐในการร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนเพราะเป็นพรรคเผด็จการยังยืนยันอยู่ไหมค่ะยืนยันค่ะเพราะว่าสิ่งที่พลังประชารัฐทำในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันคือการสนับสนุนการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาค่ะแต่ว่าแน่นอนว่านั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนาะมันอาจจะมีตัวเล่นใหม่ๆที่เราจำเป็นจะต้องกาออกเพิ่ม อย่างเช่นตอนนี้เขาก็กำลังคุยกันอยู่ว่าสรุปแล้วพลเอกประยุทธ์จะไปอยู่กับพรรคไหนจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติหรือไม่อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องพิจารณากันไปในแต่ละเคส by case ว่าแต่ละพรรคเนี่ยจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างถ้าประยุทธ์ไม่อยู่กับพลังประชารัฐแต่ประวิตรยังอยู่เนี่ยก้าวไกลรับได้ไหมไม่ได้ค่ะก็เอายืนยันไงก็ไม่เอาแน่นอนนะโอ้โหดิฉันคิดว่าแทบจะไม่ต่างกันสองคนนี้เนี่ยมันได้สร้างความเสียหายให้กับการเมืองแล้วก็ประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยเป็นสองทศวรรษได้นะสองทศวรรษครับอย่าลืมว่ายังอีกไกลฮะฟีเวอร์ยังไม่มาฟีเวอร์ก้าวไกลยังไม่มายังจะรออยู่เดี๋ยวรอดูตอนช่วงนี้ขนาดยังไม่มานะคะคุณหมายตอนนี้เป็นรองหัวหน้าพรรคใช่ไหมก้าวไกลใช่ค่ะเรามองการเลือกตั้งครั้งต่อไปไงบ้างสำหรับส่วนของก้าวไกลนะคุณหมายก็อยู่มาตั้งแต่อนาคตใหม่แล้วเนาะเรามองว่าคือต้องบอกยอมรับว่าปี62เนี่ยโอ้โหกระแสอนาคตใหม่ร้อนแรงจริงนะถึงแม้จะโดนลิฟต์ปาร์ตี้ลิสต์ไปตั้งเป็น10ที่ตอนนั้นนะฮะแล้วยังได้อยู่เยอะอยู่เลยอะเรามองครั้งหน้าว่าก้าวไกลจะกระแสจะแรงเท่าตอนสมัยช่วงคุณธนาธรจัดป๊อกไปช่วงนั้นไหมเรื่องกระแสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าของคุณธนาธรเองเนี่ยกระแสก็ไม่ได้มาเร็วนะคะกว่าที่จะมาเนี่ยก็สักประมาณต้นปี62ละมกราคมกุมภาพันธ์นะคะซึ่งก็โชคดีมากที่เขาเลื่อนการเลือกตั้งไป1เดือนเนาะถ้าตอนนั้นจำกันได้จากเดิมที่จะเลือกประมาณ24กุมภาพันธ์ก็เลื่อนไป24มีนาคมทำให้เราสามารถที่จะเลี้ยงกระแสตรงนั้นได้อยู่นะคะแล้วก็คิดว่าปรากฏการณ์หรือว่ากระแสของก้าวไกลเนี่ยก็ยังจะสามารถมาได้อีกแต่ว่าจะเป็นที่ต้องรอใกล้ๆเลือกตั้งเมื่อแบบปีกลองทุกอย่างดีเบตเริ่มจัดในทุกๆช่องทางเนี่ยฉันคิดว่ากระแสน่าจะกลับมาได้แต่ว่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่าก็คือว่า4ปีที่ผ่านมาที่เราทำงานกันมาเนี่ยผลมันเห็นกันอยู่ในโพเนาะคนอาจจะบอกว่าโพมันก็เก็บไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นโพนอกโพที่สำนักอื่นทำหรือว่าโพภายในเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเราเริ่มมีฐานผู้สนับสนุนที่คงเส้นคงวาเราไม่ได้ดูว่าเคมันมากมันน้อยแต่มันมี1ส่วนนี่แหละนะคะประมาณ 15-20% เนี่ยที่เป็นแฟนเหนียวแน่นอยู่กับเราไม่ไปไหนแล้วก็ในเกือบทุกภูมิภาคเนี่ยฐานจะอยู่ที่ประมาณ 15-20% ทั้งนั้นเลยยกเว้นภาคใต้แต่ว่าก็ถือว่าไม่แน่ผมไม่แน่นะครั้งแรกเขตก็เกือบจะได้ตั้งหลายที่ใช่ป่ะเอาไม่ค่ะโอเคถ้าภาคใต้ที่น่าจะเป็นความหวังก็อย่างเช่นหาดใหญ่ภูเก็ตสมุยที่จะเป็นค่อนข้างเป็นเมืองหน่อยอันนี้จะมีภูเก็ตสมุยเนี่ยมีลุ้นอยู่แต่ว่าในพื้นที่อื่นของภาคใต้เนี่ยยังไม่ค่อยยังยากอยู่ค่ะก็แต่ว่ามันแต่ก็ยังมี 11-13% นะในภาคใต้อะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมาตลอด4ปีเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเกาะกระแสที่มันจะโหมขึ้นภายในช่วงระยะเวลาใดเวลาเดียวแต่ว่ามันมีออกดอกออกผลกันมาเนี่ยสิ่งที่เราทำ4ปีเนี่ยมันทำให้เราแทะฐานเราอะเข้มแข็งแล้วก็แน่นมากขึ้นเรื่อยๆตลอดไอ้ฐานเนี่ยมันมาจากไหนฮะมาจากนโยบายมาจากผลงานเรามาจากการทำงานในสภาหรือมาจากตัวบุคคลก็เนี่ยค่ะถ้าเราดูแหมถ้าเราดูคะแนนเนี่ย ก็ต้องมีเทียบคะแนนพรรคกับคะแนนคุณพิธาใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะสลับกันไปบางอันก็บางถ้าเกิดเป็นทั้งประเทศเนี่ยของคุณพิธาเนี่ยจะสูงกว่าของพรรคแต่ว่าถ้าเกิดเจาะในบางพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นของพรรคสูงคุณพิธาซึ่งมันแบบนี้มันก็แสดงได้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องตัวบุคคลละมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวบุคคลแน่นอนจะบอกว่าเป็นนโยบายเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการเคลมผลงานตัวเองนะในที่ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือผลงานสภาอันนี้เราคิดว่าเป็นสิ่งที่โดนใจโดนใจว่าเออนะเป้าหมายที่เราอยากที่จะฟื้นฟูบทบาทของรัฐสภาขึ้นมาในวันนี้เราทำได้แล้วแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนแล้วก็ทุกคนก็
เห็นตรงกันแล้วก็สนับสนุนแต่ว่าก็อยากให้สนับสนุนให้ไปเป็นฝ่ายรัฐบาลบ้างอยากสนับสนุนให้เราอยู่ในสภาครับสุดท้ายละแต่นิดนึงครับตัวที่คุณหมายบอกว่าฐานเนี่ยอยู่ในทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ10%กว่าเนี่ยมันเป็นฐานที่ไปแย่งในส่วนบัญชีรายชื่อหรือไปส่วนแย่งในเขตเพราะว่าในเขตเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนของเพื่อของก้าวไกลอยู่พอสมควรอันนี้มันมีพัฒนาการขึ้นไหมสำหรับก้าวไกลมันเป็นมันเสริมกันละกันค่ะก็คือว่าสำหรับผู้สมัครแบบเขตเนี่ยเขารู้ตัวแล้วว่าเขามีฐานคะแนนของพรรคเป็นการตั้งต้นสุดท้ายเขาต้องทำงาน เราก็จะบอกว่าที่ผู้สมัครเนาะบอกว่าถ้าคุณทำได้มากกว่าพรรคคะแนนเบอร์ของพรรคเนี่ยคุณเนี่ยแบบประสบความสำเร็จแล้วนะคะก็คือก็มีฐานให้แล้วส่วนคุณจะไปใช้ความสามารถของตัวคุณเองเนี่ยในการที่จะดึงดูดให้คนมาเลือกคุณมากขึ้นหรือเขาบอกว่าโอ้ใบแรกไปกาพรรคอื่นแล้วก็อีกใบหนึ่งค่อยกาพรรคแทนอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วที่จะทำได้มากน้อยแค่ไหนแน่นอนว่าเรามีข้อเสียเปรียบในการต่อสู้ในระดับเขตแน่นอนเพราะว่าผู้สมัครเราก็หน้าใหม่นะคะจะไม่ได้มีเงินทองมากมายที่จะทำให้เป็นที่รับรู้ของคนในพื้นที่แต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปอะค่ะเพื่อที่จะช่วงชิงไม่ได้จริงๆก็มีเขตที่เรามองว่าเป็นเขตยุทธศาสตร์ที่เราคิดว่าน่าจะช่วงชิงมาได้จำนวนมากเช่นเดียวกันครับนะอ่ะสุดท้ายแล้วกันนะสุดท้ายหลายรอบเลยก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลในนโยบายที่หาเสียงไว้อย่างล่าสุดที่เปิดมาแค่ส่วนนึงเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยเราตั้งใจจะผลักดันให้ได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนก็แล้วแต่ที่ได้ลั่นวาจาไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะค่ะก็ขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงที่เราซีดจำนวนที่นั่งที่เราได้ด้วยนะเพราะนั้นก็คือเป็นตัวกำหนดอำนาจต่อรองว่าเราจะสามารถทำได้มากแค่ไหนไกลแค่ไหนนะคะในฐานะที่เข้าไปร่วมรัฐบาลหรือว่าอยู่ในสภานะคะก็ต้องมาคุยกันในวันที่ผลเลือกตั้งออกแต่แน่นอนว่าเราก็ยืนยันว่าการเจรจาเนี่ยมันจะไม่ใช่โต๊ะจีนแอบไปคุยแบบลับๆนะเราก็จะคำนวณทุกอย่างให้แล้วเสร็จว่าด้วยจำนวนที่นั่งที่เรามีเท่านี้นี่คือข้อเสนอ MOU ที่เราอยากที่จะให้พรรคร่วมเนี่ยรับไปพิจารณาแล้วก็จะเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่ไปแอบนั่งกินกันนั่งกินข้าวในห้องลับๆอะไรแบบเดิมที่ผ่านมา